ย้อนกล่าวนะเมืองหลวงชาปีพาท่านมาพบกับนางเอกกวางขาวอเนกราบรับบทบาทเป็นราชธิดาองค์ที่หนึ่งและติดตามมาด้วยมิตรแกนทั้ง9คนรับบทบาทเป็นองค์หญิงแต่ละลำดับด้วยบัดเวลานี้พวกเราเจ้าหญิงทุกพระองค์จะต้องไปขึ้นพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ดวงดวงเสด็จพ่อเสด็จแม่นั้นจะให้พวกเราเนี่ยเสี่ยงมาลัยหาคู่องค์ราชธิดาทั้งหมดแห่งแผ่นดินนวัตนครก็เดินทางสู่ท้องพระโรงหลวงเพื่อไปขึ้นเฝ้าสมเด็จพระบิดาและสมเด็จพระมารดาโดยมีคำสั่งจากสมเด็จพระบิดาและมารดาให้ทุกๆพระองค์เลือกคู่ครับย้อนกลับมาถึงหน้าท้องพระโรงหลวงณเมืองนวัตนครจากนี้พาท่านมาพบกับพระเอกเอกชัยบุญชูพร้อมด้วยนางเอกพรพรหมอัญชลีรับบทบาทเป็นพระราชาและพระราชินีขอเชิญเจ้าชายมิตรแก่ทุกๆพระองค์ออกมาเร็วพวกเจ้าทั้งหลายเราองค์ชายเจ้านั้นจงแสดงความสามารถของแต่ละคนออกมาทีละคนเมื่อลูกสาวของข้าพิจารณาและถูกตาต้องใจแล้วเขาจะนำพวงมาลัยขึ้นมาเพื่อที่จะมามอบให้กับพวกเจ้าแต่ละคนเรายังอยากจะถามว่ายังมีใครอีกไหมที่จะมาเลือกคู่ลูกสาวเรายังมีอีกไหมมีไหมยังมีหม่อมฉันพระเจ้าค่ะยังมีหนึ่งคนไม่ยากค่ะพระองค์ท่านแต่ว่าอ้าวต้องขออภัยด้วยหม่อมฉันมาช้าเพราะว่ารถติดที่รังสิตพะยะค่ะรถติดซะด้วยแต่ว่าคบกันหมดแล้วแล้วเจ้าเป็นใครเนี่ยทำไมมีหอยติดอยู่ที่มีข้าพเจ้ามีนามว่าลูกหอยติดที่หน้าหอยกาบพะยะค่ะชื่อว่าหอยกาบแล้วเจ้ามาที่นี่ทำไมข้าอยากจะมาเจอรักแท้ก็จะมาตามหาองค์หญิงสักองค์พะยะค่ะอยากจะมาเลือกคู่กับเขาด้วยใช่แต่ว่าไปหมดแล้วพระองค์เดี๋ยวเราผู้ชายเราผู้ชายเราเป็นผู้ชายเราเป็นราชบุตรไม่ได้เลยตัวนี้พระองค์แต่ว่าเจ้าชายที่รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้หล่อเหลาได้อัปลักษณ์ด้วยอัปลักษณ์มีลายเต็มไปหมดเลยจะเหมาะสมกับราชธิดาของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะจะว่าไปแล้วราชธิดาองค์เล็กของเราก็ยังไม่ออกมาเลือกคู่ฉันก็จะลองให้เจ้าลองเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมดูแต่ข้าเชื่อว่าลูกของข้าไม่เลือกเจ้าแน่เพราะว่าเจ้าเป็นคนไม่สมประกอบหรือสมบูรณ์อย่างคนอื่นเขาหน้าตาอัปลักษณ์จะลองให้เลือกดูก็แล้วกันลูกสาวคนเล็กชาลอตลูกคำนับเป็นห่องเห่าราชธิดาองค์เล็กของพระองค์เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วพระทุกข์ให้ไหว้เสด็จพ่อก่อนก็ได้พะยะค่ะเจริญสุขนะลูกสาวอ๋อหนูพูดได้หนูมีไมค์สวัสดีประทับตรงนี้เลยพะยะค่ะสวัสดีลูกสวัสดีเสด็จพ่อพะคะข้ามีฉันเหมือนลูกฉันจะง่วงหม่อมฉันหม่อมฉันมีนามองค์หญิงเล็กพะคะโอ้หญิงเล็กพอดีเล่นอันนี้อยู่ข้างหลังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของเล่นอันนี้พวงมาลัยเลือกคู่พะยะค่ะได้ยินเสียงไหมคะเราก็เล่นเป็นเด็กเลยเนาะสนุกใหญ่ตอนนี้เอาดูที่เล่นอันนี้พวงมาลัยเลือกคู่เนี่ยมีอีกหนึ่งพระองค์พะยะค่ะที่ยังไม่ได้เลือกเจ้าชายต่างเมืองไม่มีตัวเลือกแล้วหรอมียังมีเจ้าชายต่างเมืองอีกคนนึงเขาจะมาขอโชว์ความสามารถเพื่อจะเลือกคู่เผื่อเจ้าถูกใจวันนี้ใช่ทำไมหน้าลูกเหมือนไม่ค่อยสบายใจชุดม่วงมันเลือกยากเอาชุดชมพูก็ได้วะไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายด้วยกันอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้เรานี่ก็เบรกเข้ามามันได้จองนานแล้วด้วยในเรื่องมันไม่ได้โอ้ยเห็นพ่อนี่ปวดหัวเหลือเกินเหมือนจับปูใส่กระด้งงั้นให้เขาโชว์ความสามารถเลยเพคะ
ข้าต้องไปกินนมนอนแล้วเพคะง่วงแล้วสิลูกของข้ายังไม่หย่านมถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถข้าพเจ้าก็พอมีอยู่บ้างไปอะค่ะเชิญโชว์เลยเชิญโชว์เลยแม่หอยสาธุไม่ใช่แม่หอยพ่อหอยพ่อหอยสาธุพระอินทร์ช่วยด้วยเถอะเพราะมากเพคะยังจะกล่าวถึงองค์สิมกษัตริย์ออกจากพาราทอเดินพ่อชาลีชมนางมัดสีแม่กันละกังละยาอุ้มแก้วกันละฮากุมารีออกตามสาเด็จอาคักนักเงินนังเงินนังเงินว่างเงินละกังเงยพระสามีเดินจอละเลียงมาได้พระว่าเย็นละเย็นเย็นละตะละเย็นเย็นเย็นชะนีน้อยน้อยน้ำมันก้อยกิ่งไม้ร้องรำวิไลอยู่บนยอดยางบางวันนะพระไทยก็หายละทางคิดถึงละถึงสุรางที่เคยเรียนสอนเอ้ยเจ้าเจ้าหัวแววเสียงสนองงั้งเงอว่างเงอละถึงชอบขอละสิหลงเสียงซะแล้วเสียงดีอ่ะมั่นใจนะว่าคนเล็กอ่ะหญิงเล็กหญิงเล็กหญิงเล็กหญิงพอจะชอบข้าบ้างหรือยังองค์หญิงเอาคิดไปก่อนแล้วกันไปใจเย็นดิเดี๋ยวโอ้โหจับแยกข้าว่าข้ารักเจ้าเต็มหัวใจเลยแหละเอ้าแหละศรีกษัตริย์เดินดงเมื่อกี้โอ้โหพระอินทร์ของแรงจริงโว้ยข้าชอบเจ้าที่จิตใจไม่ใช่ภายนอกเหมือนท่องบทเลยเพราะฉะนั้นเจ้าต้องไปบอกพ่อเจ้าว่าท่านเลือกข้าแล้วก็โยนพวงมาลัยมายังไงลูกข้าเลือกเจ้าเอาเฮ้ยทำไมเขาให้กันง่ายยังอ่ะไม่ต้องไปยุ่งปล่อยเขาเล่นกันสองคนไปท่านหอยไม่ใช่ของเล่นตายหาแล้วพูดไม่ได้ท่านอย่าพูดคำหยาบข้าไม่ชอบโอ้นี่ถ้าไม่ชอบคำหยาบตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วล่ะสรุปแล้วข้าพเจ้าได้พวงมาลัยจากองค์หญิงแล้วเพคะทั้งสองคนหญิงเล็กหญิงเล็กของพ่อหญิงเล็กเลือกเขาหรือเพคะโอ้โหเสด็จพ่อทรงเสียใจเลยทำไมหน้าตาอัปลักษณ์อย่างนั้นน่ะบูลลี่ไม่ใช่ในเรื่องจ้ะแหมเราก็จริงจังน่าดูนะการเลือกคู่เสร็จครบสมบูรณ์ขอให้เจ้าหญิงและเจ้าชายเข้าพักได้ตามสมควรแต่พ่อขอเจรจากับเจ้าและก็ลูกหญิงของข้าเพียงลำพังจะได้ไหมที่เหลือเข้าพักรับได้กล้าพระเจ้าค่ะเชิญเสด็จเข้าพักเลยสงสัยจะเมื่อยใช่ไหมลูกนั่งตามสบายเลยนะนี่ลูกหญิงนั่งแบบนั้นไม่ได้ลูกมันสภาพไม่น่าเป็นคนเล็กเนาะช่วยข้าด้วยไหวไหมเนี่ยลูกทำไมมันนอนเยอะไปเออหญิงเล็กลูกมันนอนเยอะไปหรือไงกว่าจะได้ออกมันแน่นเออเอาถ้ามันลำบากก็นั่งเฉยไปพ่อก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าเหตุไฉนหญิงเล็กถึงได้มีใจปฏิภักษ์รักแม่หนุ่มประหลาดคนนี้ทั้งที่หน้าตา
ของเจ้านั้นมีรอยตำหนิมาแต่กำเนิดนั่นก็คือรอยปานรูปหอยที่ปรากฏอยู่บนหน้าเจ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนคนอื่นเขาจะติฉินนินทาเป็นที่ครหาแล้วดูถูกลูกข้าได้ว่าลูกของข้ามีตาหามีแววไม่เจ้าชายมากมายที่มีนิสัยดีและรูปร่างหน้าตาครบสมบูรณ์หล่อเหลาแต่เขาไม่เลือกเขามาเลือกเจ้าข้าก็จนปัญญาที่จะทัดทานห้ามปามถ้าฉะนั้นฟังคำพ่อให้ดีหญิงเล็กรวมถึงเจ้าด้วยเจ้ากาบทองใช่หรือไม่ใช่ไปค่ะเขตราชฐานชั้นในข้าไม่ขอต้อนรับขอให้เจ้าออกไปปลูกตำหนักอยู่ณนอกเขตเมืองไม่เรียกไม่ขานไม่วานห้ามขึ้นเฝ้าพ่อไม่อยากให้คนอื่นเขาดูถูกว่าพ่อมีไอ้ลูกเขยที่หน้ามีปานเป็นหอยท่านพ่อพูดแรงไปหรือเปล่าไปคะพ่อเขาเป็นห่วงลูกนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วจิตใจท่านพ่อนั้นไม่มีความปราณีเลยเพคะพ่อกะอีแค่เขามีปานหอยที่หน้าเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ข้าหยุดรักเขาได้หรอกเพคะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะทำตามบัญชาหม่อมฉันจะทำตามบัญชาไปอยู่ณที่นอกเมืองฝากลูกมาด้วยนะข้าจะดูแลเจ้าเององค์หญิงหม่อมฉันจะดูแลลูกพระองค์ให้เพคะขอต้อนรับกลับบ้านองค์หญิงเอาเลยไหมเจ้าคะเดี๋ยวโอ้ยย้อนหวานหวานนะพี่คะถึงแม้ว่าสักครู่พี่คะโปรดเอ็นกายข้าแค่อยากเอ็นเฉยโอ๊ยมงกุฎสภาพไม่น่าเป็นคนเล็กเนาะอันน่ะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้มีเงินมากมายแต่ข้าพเจ้าก็มีที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างลืมบอกไปว่าข้าพเจ้ามีเวทมนต์เจ้าอยากได้อะไรข้าสามารถเสกให้ได้หมดเจ้าอยากกินปูกินปลากินหอยต่างๆเจ้าข้าสามารถเสกให้ได้หมดเลยข้าอยากทานแซลมอนหรือจะเป็นทูน่าซาชิมิเพคะทำไมชุดชมพูเมื่อกี้มันไม่ออกมาคนสุดท้ายวะข้าก็เสกให้ได้เช่นเดียวกันองค์หญิงถ้าอยากกินอะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เราจะไม่ลำบากไปคะองค์หญิงแต่ปลาเยอะเลยเพคะใช่ทั้งปลาทั้งโคข้างล่างไม่น่าจะปลาข้างล่างน่าจะเป็นอึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับหม่อมฉันองค์หญิงจะไม่ลำบากไปคะองค์เพกหยับกัดเอวได้ไหมคะมันเป็นเนื้อเล่นตัวซะอีกมันก็มืดแล้วอะเนาะ มันเป็นยังไง มันเป็นยังไงล่ะนานแล้วนะที่ข้าไม่ได้เจ้าฟังให้จบนานแล้วนะที่ข้าไม่ได้อยู่กับชาย2-2เธอมีมนต์ใดถึงมัดใจของพี่ยืนงงทันทีดังทุกพี่เข้าสิงกายเหลือเกินวันใดที่ไม่ได้ฉันทำอะไรไม่เป็นแล้วเพราะใจมันเฝ้าแต่รอเกิดเป็นรักครั้งแรกเจอเธอจะรู้ตัวใหม่และนอก็ไฟรักจนเต็มหัวราดังมนต์คาถา
อีกทางหนึ่งพระราชาได้ไหว้วานให้ทหารมาแอบดูความเป็นอยู่ตายแล้วอยู่ดีมีสุขกับข้าวกับปลาอาหารเต็มบ้านไปหมดดูก็มีความสุขบ้างไหมตรงกันข้ามกันในเมืองในเมืองอดอยากปากแข้งข้าวปลาอาหารก็ไม่มีเอาความตรงนี้ไปบอกพระองค์ท่านจะดีกว่าถ้าว่าทำงงแล้วค่อยอยากเข้ากระท่อมเมื่อกี้ก็คือหลับอยู่ฮะเมื่อกี้เราเข้าบทหลับแล้วยังเขากระซิบมาว่าชาร์ลอตต์ชวนเข้ากระท่อมเข้ากระท่อมกันไหมคะถ้าเจ้าอยากได้กระท่อมข้าก็เสกให้ได้ป่ะในเดี๋ยวจะพาเข้ากระท่อมขออย่างเดียวอย่าเสียงดังพอโอ้ยท่านพี่โอ้ย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 เบาๆหน่อยไม่ได้หรือไงนึกแล้วก็กุ้มพระไทยไม่ต้องไม่รู้ว่าลูกหญิงทำไมมีเรื่องพะยะค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกอากาเทียไปแอบดูองค์หญิงองค์เล็กกับหอยกาบอะที่อยู่นอกเมืองนั่นนะพระองค์หารู้ไม่เกิดเรื่องอะไรเขาอยู่กันอย่างสุขสบายผลหมากรากไม้ของกินเต็มบ้านไปหมดมันตรงกับข้ามกับเมืองเราเนี่ยจะอดอยากปากแห้งกันอยู่แล้วพระองค์ท่านจริงเหรอเนี่ยจริงพะยะค่ะแล้วเช้านี้เราจะทำยังไงกันดีสั่งให้ราชบุตรหรือว่าองค์ชายทั้งหมดออกลองไปหาป่าแถวๆที่บ้านของเจ้ากาบทองดีไหมก็ดีเหมือนกันพะยะค่ะจะได้อาหารการกินนั้นไปประทังไทยเย็นๆไหมคะกับประชาชนหลวงพี่เจ้ามาบาทมันเรียกคุณเคยคุณต้องทูลเฮ้ยทั้งหมดคำเฮียพีชผมฉันทราบดีหมดแล้วว่าพระองค์ท่านต้องการให้ลูกเขยทุกคนออกไปหาปลาหาสัตว์แต่พวกผมฉันไปกันมาแล้วไม่ได้ปลาเลยแม้แต่ตัวเดียวพระเจ้าค่ะเพราะอะไรถึงไม่ได้ผมฉันว่าต้องเป็นเพราะไอ้เจ้าชายหอยกาบนั้นแน่มันต้องร่ายมนทำให้พวกเราไม่มีอาหารการกินข้าวยากมากแพงแม้แต่ปลาสักตัวก็ยังหาไม่ได้มันพ่อนึกจัดการนะพุทธเจ้าค่ะพ่อนึกอยู่แล้วว่าเจ้าหอยกาบผู้นี้ต้องใช้กิตติยามนกาลีทำให้บ้านเมืองของเราเกิดความเดือดร้อนถ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหมดต้องรีบเร่งไปที่บ้านเจ้าหอยกาบตามเสด็จเรามาไปโก้เป็นยังไงบ้างเพคะหมดแรงแล้วเพคะเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนะนั่งไม่ค่อยอยู่สภาพเหมือนไม่น่าจะเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเพคะนอนหลับสบายหรือเปล่าท่านชอบสะกิดตลอดเลยสะกิดดีก็ละเมอทั้งคืนเลยอ่ะดีใจที่องค์หญิงเลือกหม่อมฉันเพคะจะดูแลองค์หญิงให้ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าอยากได้อะไรหม่อมฉันจะหาให้หมดเลยเพคะคิดถึงที่บ้านหรือเปล่าไม่เลยเจ้าค่ะเหนื่อยใจกับนางเอกคนนี้ว่ะในขณะที่เจ้าหอยกาบทองกำลังมีความสุขอยู่กับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เป็นจังหวะเดียวที่พระราชาพาราชบุตรเผยบอกว่าอยากพระองค์ออกล้อมนี่แหละเพื่อนน้อยของพระพลึงกาบทองเปิดประตูบัดเวลานี้ข้าพเจ้าราชาเทพทองเสด็จมาถึงหน้าบ้านของเจ้าแล้วหม่อมฉันว่าหม่อมฉันไม่ได้เสกแก๊งเทเลลาบี้มานะดูเสกปลาแซลมอนเมื่อวานมันว่าฉันเป็นเทเลทับบี้ซะแล้วธนเดชเปิดประตูบ้านพาวเวอร์เรนเจอร์เปิดประตูขังประตูไปเลยโฮมโอ้ยไอ้นี่ห้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหมาดินี่ก็เฮาแล้วเกินนั่งก่อนติพ่อเนี่ยเอาลูกสาวข้ามาเลยใช่ยิงเล็กมานี่ก่อนเอาทำไมล่ะพะยะคะข้าบอกให้มานี่ก่อนไม่ได้ไปเลยนะไปทันทีสิค่ะด้วยค่ะไอ้ผู้หญิงเออจับหอยองหญิงจับหอยมึงจับองหญิงอ๋อมึงจับหอยแหมไอ้ช่วยจับหอยไหมท่านมานี่โอ้สองคนนี้ยืนบังมิดเลยรอนี่อยู่นี่
เจ้ารู้หรือไม่บุญแท้ได้จับชาลอตว่าทำไมข้ามาที่บ้านเจ้าบุญบุญบุญไม่รู้เพียค่ะไม่รู้จริงๆไม่รู้เฮ้ยนี่ลูกสาวกูนะอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยมีอะไรตั้งหน่อยนี่มึงมาลวนลามลูกสาวกูมาให้ผมจับให้จับอ่ะให้จับแบบคอยป้องกันระวังภัยไม่ใช่บอกสิคอยพวกมึงจับเอาหญิงไว้จับหญิงไว้ดีระวังอย่าให้โดนหอยเองระวังอย่าให้โดนหอยเพชรมันแทงใช่ที่ข้ามาในวันนี้เพราะว่าแผ่นดินของข้าเกิดเรื่องกรียุคขึ้นพืชพันธัญญาหารรวมถึงปลาน้อยใหญ่ประชาชนจับไม่ได้ขาดแคลนแต่นึกแปลกใจทำไมมันถึงอุดมสมบูรณ์อยู่เฉพาะที่บ้านของเจ้าจงบอกข้ามาเจ้าใช้เวทมนต์คุณไสหรือกิติยามนต์กาลีอะไรหรือเปล่าสาบแช่งไอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารหรือปลาเล็กน้อยใหญ่ไม่มีในเขตพระนครเลยข้าพเจ้าไม่ได้เสกไม่ได้เกี่ยวเลยเพคะท่านพ่ออธิบายด้วยไปอยู่นู่นนี่เลยมานี่มานี่แหมมานี่เอาองค์หญิงไปเก็บหลังฉากก่อนได้ไหมนี่แหมได้กำไรมึงนะเอกใจแอ้นได้กำไรนะข้าพเจ้าไม่ได้เสกแต่อย่างใดเพคะผู้ร้ายมักจะปากแข็งท่านธนเดชพระเจ้าค่ะจัดการเค้นความจริงให้ทีให้เขาคลายมนต์กิติยามนต์ทั้งหลายให้ได้ให้บ้านเมืองเรากลับมาสงบสุขดังเดิมข้าพเจ้าไม่ได้ทำอย่างแต่อย่างใดเลยนะเพคะต้องโกหกบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าทำอะไรไม่ได้ไปทำอย่างมากว่ามาโลดบอกมาว่าทำยังไงถึงมีคนติดกันตรึมขนาดนี้เออเราจะได้ไปใช้ที่คณะลิเกของเขาบ้างได้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเพียค่ะเพียงแต่ข้าพเจ้าแค่มีเวทมนต์ที่จะเสกอาหารข้าวปลาน้ำได้เท่านั้นเพียงเป็นแบบเขาได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองค์ท่านเจ้าหอยบอกเขามีเวทมนต์ในการเรียกอาหารเห็นไหมเห็นไหมอุดมสมบูรณ์เจ้าคลายมนต์ซะเดี๋ยวนี้เราบอกให้เจ้าคลายมนต์ข้าพเจ้าทำไม่ได้เพียค่ะเขาไม่มีเวทมนต์ค่ะท่านพ่อสาวฉันตาลอยๆยังไงไม่รู้องท่านง่วงหรือเปล่าองท่านองหญิงบอกว่านี่เวทมนต์ใช่ไหมอย่าบูลลี่ของเขาของเขาเหรอนี่ต้องแปลอีกทีนึงไม่ต้องไม่ต้องพี่ให้นั้นลูกพ่อข้ามาเลยลูกของเขาไอ้ทีมงานอยู่มั้ยเนี่ยเอากระท่อมกินสักแก้วไหมไม่ได้อากาศหนาวเดี๋ยวมันง่วงถ้าเจ้าไม่คลายมนต์เห็นทีว่าเราจะไม่มีทางเลือกธนเดชพระเจ้าค่ะประหารชีวิตมันต้องถ้าเป็นเช่นนั้นมอมฉันจะประหารชีวิตเจ้าหอยกาบปัดเดี๋ยวนี้ตายซะเถอะยิงแล้วครับยิงแล้วคงหญิงก็เอาร่างไปรับดาบแทนคนรักของเขายิงแล้วลูกพ่อโอ้งหญิงทำไมใจร้ายอย่างนี้เพี้ยค่ะไปเขี่ยทำไมโอ้มาเขี่ยลูกฉันเป็นหนอนเชียวท่านหอยชาตินี้เราคงไม่ได้รักกันแต่ชาติหน้าข้าหวังว่าเราจะได้รักกันมีใครฟังรู้เรื่องปะนี่ลูกฉันเหมือนละเมอละเมอเหรอลูกตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอนี่ลูกพงษ์ท่านก็มีเวทมนต์เหมือนกันแล้วพระเจ้าค่ะทำไมใจร้ายอย่างนี้แล้วพี่ค่ะมันจะเกินไปแล้วนะยังหาว่าข้าใจร้ายอีกหรือต้นสายปลายเหตุก็คือเจ้าใช่พระเจ้าค่ะทั้งหมดทั้งมวลเจ้าคือต้นเหตุทำให้ข้าต้องเสียลูกสาวให้บ้านเมืองของข้าต้องเดือดร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพระองค์ขนาดตายยังรัดแน่นเลยเนี่ยตกลงยังไงเนี่ยดูเขี่ยลูกฉันยังกระหนอนอีกแล้วโอ้ชาลอตลูกพ่อทำยังไงดีพระเจ้าพระองค์องค์ชายทั้งหมดเราจะมอบความยุติธรรมถ้ามันจะโค่นกระหนอนกันดีๆก็ได้นะใครก็ได้เอาศพลูกเก็บไปได้ไหมเอาไว้นี่แหละพระองค์ท่านเผาพรุ่งนี้เลยไหมเป็นห่วงเท้าด้วยเพื่อความยุติธรรมของแผ่นดินทำไงดีพระองค์และก็ลูกสาวข้าพวกเจ้าทั้งหลายรุมเอาชีวิตของไอ้ตุ่มคนนี้ให้ได้ฆ่ามันหยุดมันเดี๋ยวนี้ทางมันเสียงใครอะเสียงใครอะเดี๋ยวก่อนหยุดมาพวกเราแยกออกแยกออกก่อนพวกเราแยกออกแยกออกแยกออกเสียงใครอะถอยไปถอยไปมาแล้วมาแล้ว stop stop ช่วยด้วย stop ช่วยด้วย sit down นั่งลงใครเนี่ย sit down นั่งลงไม่เอาแบบเมื่อวานนะเมื่อวานก็บอก sit down พูดไปพูดมามึงบอก sit up ฉันได้ยินนะโถพระอินทร์ฉันช่วยด้วยพระอินทร์ช่วยหม่อมฉันด้วยพี่ค่ะไม่ต้องห่วงใครเนี่ยข้าบอกเจ้าแล้วมียอดแหลมๆว่าข้าจะดูแลเจ้า
ข้าจะไม่ให้เจ้าถูกใครทำภัยอันตรายได้เพราะว่าด้อมเจ้าฝากข้ามาดูแลเจ้าเองพระอินทร์รู้จักคำว่าด้อมด้วยวะพระอินทร์ทันสมัยเมื่อกี้ยังบอกสต๊อปสต๊อปเมื่อกี้ก็ยังมี QR code เรียนนอกมาท่านเป็นใครเราคือผู้มาจากเบื้องบนมาจากชั้นด่านฟ้าหรือไม่ใช่เบื้องบนเบื้องบนเราไม่ตลกกับท่านดอกฉากนี้เรามาเวจริงจังอย่าคำพระอินทร์นะเราคือพระอินทร์เอาตัวนี้ไปนอนข้างบนก่อนได้ไหมเอาลูกสาวข้าเน็บมานอนบนตักให้เหมาะสมเถอะโถลูกฉันนอนเป็นอะไรเนี่ยให้เหมาะสมก่อนนะพี่ค่ะนอนนี่นอนนี่ขาชี้เป็นประตูแม่กองเลยช่วยปิดกระโปรงด้วยโทษทีพระอินทร์เอียงข้างดีไหมคะหม่อมฉันว่าเอียงข้างมาหน่อยดีกว่าหม่อมฉันเกรงว่าหอยมันจะเปิดหมายถึงว่าจะตายที่นึงยากเหลือเกินอ๋อใช่ใช่พระยาค่ะพระราชาเราคือพระอินทร์ผู้ที่ปกป้องพ่อหนุ่มหอยกาบผู้นี้เขาไม่ใช่บุคคลที่อัปลักษณ์เขาเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดแต่เป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำให้เขาต้องเกิดมาชดใช้กรรมและมีปานที่ติดตัวเป็นรูปหอยกาบทำให้ทุกคนเขาติฉินนินทาและบูลลี่เดี๋ยวพระอินมึงอินเตอร์หน้าดูเลยเว้ยไปรู้จักคำว่าบูลลี่เดี๋ยวเมื่อไหร่ครับ Very good I am sorry แล้วการที่ท่านพระราชาท่านโกรธแค้นที่บ้านเมืองท่านขาดแคลนอาหารท่านคิดว่าเป็นเพราะมนของพ่อหอยกาบหาใช่ไหมเป็นเพราะท่านเองที่บริหารบ้านเมืองไม่ดีและผู้บริหารอย่างท่านพร้อมคณะเสนาบดีไม่รู้จักบริหารให้ดีไม่รู้จักหาข้อมูลและข่าวสารว่าภัยธรรมชาติจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อยามเกิดเหตุเพศภัยหรือมีปัญหากับโทษคนอื่นการเป็นผู้นำบริหารประเทศต้องรู้จักและมีสมองไม่ใช่ทำแบบนี้หัดให้คนรุ่นใหม่เขามาบริหารประเทศบ้างมึงว่าพยินเขาด่าใครวะแน่แน่ใจนะบุคคลที่3ดิแน่ใจนะขอพูดถึงเมืองนวัดนครเนี่ยเขาเขียนบทมาให้กูพูดแบบนี้ถ้าท่านบริหารเป็นบ้านเมืองท่านจะไม่ขาดแคลนแล้วขอให้ท่านจงรับรู้ว่าหอยกาบผู้นี้คือเคยที่ดีที่สุดของท่านพอหอยกาบทองของพระอินทร์เจ้ามีสิ่งใดข้าจะให้พรเจ้าหนึ่งข้อเจ้าอยากจะขอสิ่งใดจากข้าเชิญขอมาอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไหมคะโอ้ไม่ได้ห่วงอะไรเลยก็ไงดูดิจะเอารางวัลที่หนึ่งเอาไหมจะไปแซงหน้าพระอินทร์ก็ได้ไงวันที่หนึ่งไม่ต้องซื้อ86มันออก85ไหมคะไม่ต้องหวังรางวัลที่หนึ่งแค่ท่านมีหุ้นส่วนกับ MGI อีกไม่ช้าท่านก็เป็นเศรษฐีเราพระอินทร์ก็กำลังพิจารณาเก็บเงินอันส่วนน้อยลงหุ้น MGI เหมือนกันท่านเอาเงินมาจ่ายค่าตัวพวกข้าก่อนเถอะใช่แล้วพะยะค่ะงานที่แล้วยังไม่โอนเลยนะพระอินทร์ปีนี้กรุงเทพค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอีก5บาทนะพะยะค่ะและฉันรับโอนและใช้เงินไปหมดแล้วด้วยเอาเข้าเรื่องเจ้าจะขอสิ่งใดจากเราว่ามาตอนนี้ข้าพะยะตอนนี้ข้าพเจ้าไม่อยากได้สิ่งใดเลยพะยะค่ะอยากได้แค่ช่วยชุบชีวิตขององค์หญิงเล็กคนนี้พะยะค่ะเพราะเขาดูแล้วไม่เล็กเขาจำชื่อไม่ได้ตัวไม่เล็กถ้าเจ้าขอชีวิตขององค์หญิงองค์เล็กชาร์ลอตผู้ดีข้าจะให้กับเช่าจริงเหรอพะยะค่ะเลี้ยวเสียงสัตว์อธิษฐานไม่ต้องล้ำให้เขาคนเดียวพ
ันเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจไม่ช่วยตอนเราลำนี่แหละมันจะจบแล้วโยเกียรติตอนมันลำเนี่ยแล้วเสียงสัตว์อธิษฐานต่อที่วันชั้นฟ้าช่วยสถิตลงมาเพื่อชุบชีวิตและแล้วครับพระอินทร์ก็ดลบันดาลให้องค์หญิงชาลอตได้จริงหรือเปล่าลองดูพ่อชุบชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่เพียงเอาเอาเป่าคาถาผิดนี่เอาไปตีพระอินทร์ปอมไหมปอมพระอินทร์ปอมปะเนี่ยเราลองเสกแบบไม่เป่าลมได้ไหมเพคะอ๋อเมื่อกี้เป่าเป่าสูตรไปอมลิตาลินก่อนไหมลืมเมื่อกี้กินปลาหมึกแห้งเข้าไปด้วยองค์หญิงอีหนูหลอดลูกหลอดลิเกเลิกอยากให้พระอินอายลูกโอ้โหไม่ได้อะไรนะหลอดหลอดหลับจริงด้วยตาแดงก่ำเลยนะเพียงโอมเพียงเฮ้ยโอ้โหหญิงเล็กองค์หญิงเล็กไปแล้วฟื้นแล้วองค์หญิงนี่ตื่นมาแทนที่จะหาพ่อก่อนดูแลหับนู่นคู่ก่อนเลยฟื้นแล้วเพียค่ะแป๊บนึงนะเจ้าค่ะขอบคุณมากเพียค่ะดูแลชุดให้คนรักเจ้าด้วยว่าละไงลูกมันตูมไปนิดนึงมันเป็นจังไหนมันเป็นจังไหนประคองคนรักเจ้าขึ้นมาก่อนลูกมานั่งนี่ลูกมาขึ้นมาก่อนเพียค่ะเหมือนจะง่วงจริงว่ะเฮ้ยไปนั่งซะไปเล็กมานั่งนี่ลูกท่านจับดีๆนะท่านหอยนี่นี่ให้เขายืนเองดีกว่าไหมนี่นี่นี่ตกลงองค์หญิงหรือนางเงือกเนี่ยจะไปไม่รอดชุดมันแคบดีไซน์ชุดมันแคบน้องลูกยากนั่งก่อนลูกฝากบอกพ่อกาทองอันนี้จบจบจบยังมานั่งด้วยกันก่อนพระราชาองค์อินที่เคารพข้าพระเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่ดูยังไงก็เหมือนจตุคามรามเทพประแกเนี่ยโอ้โหโทษลูกโทษลูกของพระองค์เดี๋ยวพระเจ้าค่ะลูกพ่อเหมือนหาที่พึ่งนะตอนเนี้ยข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้านั้นโง่เขลาเบาปัญญายิ่งนี้ได้องค์อินมาช่วยเตือนสติให้ความจริงทุกสิ่งอย่างกระจ่างขึ้นข้าพระเจ้าหลงผิดเป็นชอบมาช้านานจากนี้ก็จะไม่ขัดความรักของเจ้าทั้งสองโอ้สภาพนี้อย่าขัดเลยโอ้โหนี่องค์หญิงรัดเป็นงูเหลือมเลยนะเรื่องที่แล้วก็รัดรัดเป็นงูเหลือมอิ่มหมาเลยตอนนี้แต่ว่าเรื่องที่แล้วเขามีหอมแก้มด้วยนะเอานั่นสิเซ่พอพูดขนาดนี้แล้วเซ่เมื่อเจ้าฟื้นขึ้นมาใหม่ๆเซ่ถ้าจะไม่เป็นการลำบากเกินไปพ่อก็อยากให้เจ้าได้หอมแก้วลูกสาวพ่อเพื่อเป็นการรับขวัญได้การฟื้นคืนชีพข้างล่างอยากให้หอมเสียงมาหน่อยแล้วพระอินถ้าหากว่าหอมไปแล้วรอยปานของข้าพระเจ้าจะหายไปหรือไม่หายไปพระอินขอบใจที่เจ้าจำเรื่องเราพระองค์ทรงมีอันนี้หรือเปล่าคอนซีลเลอร์เจ้ามาตรงนี้เลยเจ้ามาทั้งคู่ตรงกลางมายืนตรงนี้ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าเคยถามว่าปมด้อยปานที่อยู่บนตัวเจ้าใช่แล้วเพคะถามว่าเขาหอมเนี่ยเขาหอมเขาหอมแล้วคือรักแท้มันจะหายไปถ้างั้นลองหอมดูหอมหอยหอมหอยได้หอมท่านหอยอ๋อสั้นๆไงเขาชื่อท่านหอยหอยกาบ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 กาบอีกสักคำไหมคะลองดูเจ้าลองหอมดูปฏิหารจะเกิดขึ้นอุ้ยถ้าหายนี่หนูวิ่งเลยนะหอมเลยไม่ต้องปิดสิต้องปิดไม่ต้องปิดโอเคเดี๋ยวหนูนั่งรอสภาพพ่อไม่น่าขัดขวางแต่แรกโอเคหายหรือยังพี่คะรอสักครู่ทำอะไรพระอินทร์พระอินทร์ทำอะไรถ้าหายนี่แสดงว่าเป็นรักแท้เลยนะพระอินทร์จะลบหอยนะ
พี่ว่าคุ้นๆแล้วทำไมเหรอเจ๊อินเมคอัพโอ้โถไม่ใช่พระอินแล้วไม่ใช่พระอินอันนี้อะไรนะธนเดชเป็นเจ๊อินเมคอัพอ๋อเจ๊อินเมคอัพอันนี้พระอินรับจ็อบด้วยเหรอกูเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีรับแต่งหน้าหอยด้วยเฮ้ยหน้าหอยกันบนสวรรค์เขามีคอนซีลเลอร์ด้วยเหรอมียันแป้งกลับเลยนี่ตกลงเขาเป็นพระอินหรือเขาเป็นเจ๊อินยังดูดีไอตอนทำมาโอเคกูเกลียดท่าพระอินทร์นี่แหละได้ไหมพี่ค่ะหายไหมท่านหายไหมเอาเป็นว่าหอยหายแล้วแสดงว่าโอ้ยท่านผักข้าน่ะมันอยากอดอยากมาแต่ไหนแต่ไงวะแสดงว่าเจ้าเป็นรักแท้มีอีกรอยเจ้าบ้างลักษณะจะเอาอีกข้างพ่อหอยกาบทองเขาหอมเจ้าคือรักแท้ปานหายไปถ้าเขาเป็นรักแท้เจ้าต้องหอมเขากลับคืนหอยหอมหอยหอมหอยค่ะก็เทียกับรู้เลยไงว่าหอยใช้อะไรถึงหอยกามหอมเขาหอมปุ๊บหอยขาวเลยเจ้าค่ะไม่แต่ว่าพระอินทร์ข้าขอถามก่อนว่าองหญิงหอมหอยแล้วลายหายเออแต่ถ้าหอยหอมองหญิงองหญิงจะไม่ลายเหรอไม่ลายไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวยังไม่ทันลายหรอกสรุปคือให้หอยหอมหอยใช่ไหมไม่ใช่หอมองหญิงหอมองหญิงไม่เจ้าหอมองหญิงเจ้าหอยกับทองหอมเจ้าหญิงกลับคืนแล้วเจ้าจะได้เป็นคู่ชีวิตกันตลอดไปพระอินถ้าอย่างนั้นไม่รีรอแล้วนะอย่าให้เสียชื่ออย่าลืมเสกละกันเดี๋ยวจัดให้เพียงเฮ้ยดูองค์หญิงห้าวไม่ห้ามพระอินทร์ไม่ห้ามเขาล่ะห้ามเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองโอ้ยลูกสาวพ่อองค์ดูท่าจะเหงานะพระเจ้าค่ะไอ้หนูลูกพ่อมันเต็มที่แล้วแหละไอ้หนูโอ้ยมีถอนหายใจด้วยชุดเหนื่อยใจกับชุดอีกอยู่ในหอคอยนานใช่ไหมพี่พ่อกาบทองลูก24ปีพาคู่ชีวิตเจ้ามานั่งเคียงข้างพระราชาเธอไปสิสาวองค์พระราชาก่อนที่ข้าพเจ้าจะกลับเบื้องบนข้าอยากไปลูกหน้าลูกเหมือนเหนื่อยนะลูกนะใจเย็นๆลูกใกล้แล้วลูกข้าอยากจะขอเจ้าได้หรือไม่ว่านับต่อแต่นี้เป็นต้นไปท่านจะต้องปกครองด้วยทศพิธราชธรรมโกรธคือโง่โมโหคือโทษจะทำสิ่งใดขอให้ท่านใช้สติและจงดูแลเขยของท่านและบุตรสาวของท่านอย่างเป็นมิตรให้ได้ทัดเทียมกันเพียงเท่านี้ข้าพระอินทร์ก็พอใจแล้วเข้าใจไหมคะท่านพ่อให้พ่อเขาตอบให้พ่อเขาตอบข้าพระราชาจะทำตามที่องค์อินทร์นั้นสั่งสอนแล้วก็บอกกล่าวมาทั้งหมดจากนี้สืบไปแผ่นดินของข้าจะมีแต่ความผาสุกสืบไปอินขอสรุปยุบเรื่องน่ารักซะด้วยอินขอสรุปพระอินขอสรุปและยุบเรื่องเพื่อไม่ให้มันเปลืองเวลาปรบมือให้ลิเกมีฮิสแกรนคำพูดใดวาจาใดกิริยาใดไม่สุภาพต้องขอกราบประทานอภัยด้วยครับเพื่อความบันเทิงส